ถังหน่อยครับต้องเล่นใครจะเอาสองถังครับมันนี่119ครับผมมีอยู่2ถังเองโดนชนตายตรงนี้ก็ของหายเหมือนกันนะเกือบได้ดำน้ำแบบมาราธอนพ่อเลี้ยงกับลุงเอาถังดำน้ำไหมครับมีโอเคตัวนี้เอาไหมมีหน่วยเอาไหมมีแล้วครับโอเคเอามาสอบมาเนี่ยสอบเบอร์อะไรเรื่อง7สองเรามีตัวประกันอ่ะเราต่อรองได้เพื่อนไอ้เฉินล็อกรถไว้ได้ครับไอ้คนอยู่ข้างนอกไอ้หน่วยครับลุงหาตึกดูใกล้ๆหรือว่าบริเวณแถวนี้มึงดูด้วยเนี่ยมึงต้องดูทาง1ทาง2ว่าตำรวจมันเข้ามากี่คนมึงนับให้กูอย่าพลาดเลยตึกนี้มันขึ้นได้ครับตึกนี้ขึ้นได้ครับจะไม่ผิดมึงต้องนับให้กูไอ้แจ็คเก้ครับผมมึงมาดูประตูนี้ว่าตำรวจเข้าไปกี่คนตรงข้ามขึ้นได้ประตูฝั่งนึงไอ้หน่วยดูประตูนี้ได้ครับดูประตูหน้าใช่นับเลยว่ามีกี่คนที่เข้าไปเขาวางสไปแท็บหรือเปล่าใช่ไหมใช่ได้ได้ดูรอบๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆเจ๊แฟงไปดูทางนู้นทางนู้นว่ามันตำรวจวางสไปแท็บไหมลองขี่รถเล่นดูทุกทางเลยว่ามีสไปแท็บหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมขึ้นไปตึกเดียวกับเฮียก็ได้บนตึกก็ได้ได้ได้ตึกนี้ได้เราไปดูได้สองประตูลุงครับเชิญถามอย่างหนึ่งเขาได้ยิงยางรถไหมมียาไหมแต่ต้องสิ่งแรกเขามาเนี่ยเขายิงยางรถปะกูมีของขวดไปได้นะมึงต้องเอาให้คนมีอาวุธให้ยิงผมว่าเขายิงยางรถนะครับถ้างี้เอารถเอาไปก่อนขอขวดนั่งซีเลขอะไรอ่ะ140ครับ164ขาหักกับเข็มเล็กยังไงก็ยิงยางอ่ะมาถึงยังไงเขามาเห็นใช่ตอนจำเป็นนะใช่ตอนที่จะบวกเท่านั้นนะเฮียต้องโอเคขอบคุณครับอย่างนี้เราใช้มอเตอร์ไซค์หนีได้ปะครับอามอไซเป็นสแตนบายไว้ข้างในอ่ะถ้าการเขาไว้เนี่ยการเขายิงยางอ่ะฉีดยาเล็กยังไงเขาก็ยิงยางนะมันก็มอไซสแตนบายไว้ดีกว่าไม่งั้นอ่ะถ้าสมมติเราใส่แทนสแตนบายไว้ข้างในตอนจี้อ่ะไม่ข้างในเอาเข้าไปไม่ได้รถเข้าไม่ได้ทุกชนิดตูงเขาแล้วงี้มาเนี่ยเขายิงยางก่อนเนี่ยให้ผมดึงไหมครับไม่ยิงหรอกไม่ยิงหรอกโอเคถ้ายิงก็ฆ่าตัวประกันทิ้งเลยคุณหมอพี่ชูครับวันนี้ให้ผมดึงเลยไหมครับดึงเลยดึงเลยดึงเลยครับมีหน้ากากให้เยอะบ้างไหมนี่อย่าไปครับคืนให้น่ะได้น่ะที่จอดมันจอดใช้แล้วมันหายเลยป่ะหรือมันใช้อันเดียวใช้หายใช้หายใช้หายมีเหรอมีกี่อันงั้นมีแค่2อันมีอันนึงครับ140มีอันนึงผมมีอันนึงอันเดียวอันเดียวเองตู้เดียวเองก็มี1ก็มึงก็ให้เฉินไปจอดด้วยดิขอบคุณครับไม่มันได้ในตัวแค่1อ๋อก็คือต้องเอาลงไปมีแค่2อันไม่มึงมีกี่อันตอนเนี้ยกูไม่มีเลยอ้าวมีที่หน่วยอันนึงไม่ใช่ครับมีที่หน่วยอันนึงใช่ป่ะหน่วยระดับแล้วครับให้ระดับแล้วอ้าวมี3หรอมันต้องมีอันนึงนี่มันให้มึงไม่ใช่หรอมีที่ไหนล่ะช่างซ่อมคันนี้อีกหน่อยงั้นมันมีเฉินอันนึงอย่าบอกนะว่าอยู่ที่ตัวเขาเองอันนึงอ่ะน่าจะใช่แต่ลืมแล้วเขานอนเหรออ๋อน่าจะใช่มี4ตู้อ่ะต้องใช้4ใช่ป่ะน่าจะใช่อานนท์มียานะใครไม่มียาวิ่งผมมียา2อันอ่ะถ้ายืมได้ดานะบ้างยืมครับยืมหน่อยเป่าเลข119ซ่อมมอเตอร์ไซค์หน่อยครับช่าง140ลุงจอดตัวไหนครับ140นี่ครับคนไหนช่างครับลุงอยู่ไหนเนี่ยใครเป็นช่างไอ้ยานี่มันกินพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยาใช่มีแค่นี้มีแค่อันเดียวที่จอดที่จอดมีแค่3อ่ะไม่คุ้มนะลงแลกกรรมมันอะไรของมันวะเพิ่งนะครับมีอยู่ที่ใครบ้างนะมีผมมีลุงแล้วก็มีนายทานแล้วก็ลานะเหรอครับไม่มีของกูไม่มีน้าไม่มีน้าไม่มีออกประตูนี้ใช่ไหมนี่เราต้องใช้คนเพิ่มไหมเราเจาะ2คนเราขึ้นไปเอาเหรอถ้าคนเพิ่มมาฝั่งกูจะลำบากไงข้างนอกข้างนอกจะลำบากถ้าเขามาโถมอ่ะนี่เราต้องขึ้นไปเอากับคนที่ป้องกันอยู่อ่ะที่จ่อเพราะมันใส่ตัวได้อันเดียวน่ะใส่ตัวได้แค่1อันนะที่จ่อเอาอย่างนี้ก็ได้นะถ้าอยากเอาชัวร์เราก็เล่นแผนยื้อไปเลยสิใช่ก็ยื้อเอายื้อไม่ได้ก็คือก็ให้คนจ่อคนเดียวไปเลยแล้วอีก4คนก็บวกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะกว่าแต่แค่มันจะยืดเวลาไปไกลมากแต่ตอนเนี้ยที่เจาะหายอันนึงเอาว่ะโทรอ่ะ มันไม่รับกูหรอกอ
เอาไงดีไม่พร้อมไม่มีความพร้อมเลยเฮียวันนี้เลื่อนได้นะครับลุงถ้าเกิดมันไม่พร้อมจริงๆไม่พร้อมอ่ะที่จอมันหายอันนึงอ่ะเลื่อนได้ถ้ากันเลื่อนได้ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันผมว่าเอาชัวร์ดีกว่าไม่แต่แค่ที่จอดสรุปคือมันใช้แล้วหายไปชัวร์ๆเลยใช่ไหมครับใช่ไอ้ชายมันอะไรของมันวะมันบอกเจ้าที่เจาะให้แล้วอยู่ดีมันหายไปกูก็บอกให้มันมาเจาะให้มันมางัดด้วยแล้วมันก็หายไปคืออะไรของมันวะงงวะไอ้เหี้ยต้องทีมเวิร์คสัตว์เลยอ่ะไอ้เหี้ยทุกคนมีที่เจาะจริงพอถึงสถานการณ์จริงๆมันเครียดแล้วชายน่าจะไปนอนแล้วอ่ะมึงคิดดู4ต่อ8จริงๆมี3ต่อ8ทำยังไงดีเนี่ยไม่ถ้ามึงล่นเวลาไปอ่ะกระบองมันจะเยอะขึ้นมึงเข้าใจไหมเออจริงอันนี้คือตอนเนี้ยกระบองมันอีกล่าสุดใช่มันเพิ่งเออใช่ถ้าพรุ่งนี้มันอาจจะเยอะขึ้นจริงตอนนี้เรามีโอกาสชนะสูงมากใช่สูงตอนเนี้ยถ้าตอนเนี้ยสูงถ้าหลังจากคืนเนี้ยแม่งไอ้นี่แน่นอนมันเตะอาวุธเพิ่มแน่นอนกูบอกเลยอย่าทำให้แม่กระตกกระตากนะแต่กระบองตอนนี้มี1แล้วคือพี่ออฟอ่ะก็คือ1คนแล้วแน่ๆอ่ะกูโดนมันฟาดทีเดียวตายห่าเลยไอ้ออฟอ่ะในงานในงานอ่ะกระเด็นหัวติดกับต้นไม้ฮะในงานช่วยเฉินอยู่นะไม่ทันบ้าเพราะเรียนไม่ได้มาไม่ใช่เหรอครับมาช่วยอยู่เราหลังไงก็ผมบอกอยู่ว่าผมขาดล่วงเลยทีเดียวขาดอีกอันนึงอ่ะกูมันต้องใช้เพชรป่ะพี่จ่อใช่ครับใช่กี่อันกูมีอ่ะไปครับไปอีกอันหนึ่งจบแต่วัตถุดิบอย่างอื่นคือไม่รู้บ้างไงลุงต้องใช้อะไรอ่ะไม่เข้าไปดูเซ่น่าจะมีไม้มีเหล็กมีไม้มีเหล็กประมาณ250ไม้ประมาณ30เงินแดง 5,000 ไปไหมลุงจะได้ไม่ต้องยืดเวลาไปปะมีครับเงินแดงมีอยู่5แล้วมีเพชรมีมั้ยเพชรเด็ดกูมีไม่มีไดมอนด์วันนี้หรือวันอื่นต้องวันนี้อ่ะถ้าจะเอาอ่ะถ้าจะเอาต้องวันเนี้ยถ้าตำรวจจะเอาก็รีบเอาไม่งั้นกูจะหลับแล้วกูจะหลับแล้วไม่มีไม้กับเหล็กครับผมไม่มีไม้กับเหล็กให้มีไอ้เฉินมีไม้กับเหล็กมั้ยไม้กับเหล็กมีอยู่กับพี่บีครับโทรบอกเขาไปรีเวลหน่อยดิได้ครับเอากี่อันครับเดี๋ยวถามให้ว่าพอมั้ยเอ้ยเอาไม้มากูมีเหล็กโอเคเอาเหล็กเอาไม้ใช่ไหมครับโอเคใช้เยอะไหมครับลุงประมาณเท่าไหร่เออถ้าไม่เอาจะแทงมึงในโรงพยาบาลเลยนะไอ้นี่ละไม่สมชายมันคิดว่าใช้แค่3อันสมชายมันคิดแค่3อันครับมันคิดว่ามีใช้แค่3อันแต่จริงมันใช้4ผมลงไปดูแป๊บอะไรบ้างอ
ขายังไม่ปรับกล่องเลยถ้าเราปล้นออกมารอดแล้วเราเขาก็ควรให้กล่องเราครับเป็นไม้50เหล็ก300เงิน 5,000 พอจิกะบอมใช้4คอมพิวเตอร์ใช้1มันปล้นได้อยู่ครับผมปล้นตำรวจทุกวันน่ะมันได้อยู่อ่ะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับอีธานแล้วเว้ยว่าอีธานมันจะลอดไหมไปทำไมกดไม่ได้วะเด็ดหนึ่งเล็ก300เงิน 5,000ด้านหน้าขาดไม้แค่50ไม้เดี๋ยวไปดูข้างบนต้องขอเขาครับไม่มีเลยไม้ตรงมีเครื่องหลอกยังเดี๋ยวรอพี่แดดดี้มาลุงสวัสดีครับเย็ดแค่ว่าไงพี่เหมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงของได้ของยังใกล้แล้วครับลุงอยู่ตัวผมแล้วเหลือเพชรมีครับของไม้50นะได้ครับกระเป๋าเบอร์อะไรครับลุงร้านนั้นเลขอะไร119ครับขอบคุณครับเอาไปฆ่าแพทย์ลุงแบบนี้เปเลลุงครับลุงอยู่ไหนลุงเจอกันที่เลเบลใช่ไหมครับไม่กลัวได้ละเอาสุดได้แล้วเหรอครับลุงใช่โอเคกันไม่ต้องเอาแล้วนะกูได้คนนึงมาได้ละใครครับลุงหน้าหมีโอ้โหเป็นตัวประกันมะน่าสนใจครับลุงเดี๋ยวฉันรีบไปหาเลยนี่คือกลับไปเจอกันที่ธนาคารเลยครับลุงฮะได้ครับลุงแล้วตัวกันแค่นี้พอแล้วทางไหนวะเนี่ยลุงผมลืมเงินแดงมึงต้องเก็บเครื่องจอก่อนนะอันนึงอ่ะละนะต้องเก็บก่อนใช่ไหมลุงถ้าไม่เก็บก่อนแล้วมันจะเข้าตัวมึงไหมอ่ะไม่เข้ามันเป็นเด้งได้ป่าววะได้ปกติผมครับยามันจะได้เกินอ่ะลุงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอข้างบนเร็วๆมาไปครับแป๊บนึงเก็บเครื่องหลอมแป๊บนึงตำรวจไม่มาไล่แล้วมั้งครับได้ยี่เขาไม่มีหมายแล้วก็ไปได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้บอสแล้วครับบอกสมชายได้แล้วพอบอกสมชายเฮ้ย
ไอ้บอสหูดำแค่เลยอ่ะลุงน่าจะเอาหมอไปสักคนหมอมาช่วยในนั้นไม่ได้ครับโดนทีก็เลยอ่ะครับหมอมันไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันอ่ะตอนนี้ไม่มีหมออยู่ในนั้นไม่มีทางไอ้นี่ได้เลยครับลุงนี้เท่ากับผมมีที่เจาะ2อันเลยนะไม่ต้องขึ้นไปกิฟต์เลยอ่ะต้องให้เจาะได้2ตู้เลยอ่ะยังไงอ่ะลุงก็ต้องให้คนอีกคนนึงไปเจาะด้วยไม่ต้องก็เก็บไว้ที่ตัวมึงอ่ะเจาะไปก่อนใช่ผมเจาะ2ตู้เลยมาแล้วพูดจบบัตรเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเพี้ยสุดๆครบข้าพ่อเลี้ยงคนนั้นไม่มาแล้วครับเห็นพ่อเลี้ยงบอดติดมาด้วยผมมีที่จอด2อันเลยครับเอาเสร็จผมมีที่จอด2อันเลยอ่ะใช่เหรอไปฆ่าเพื่อนมันเพิ่มมาใส่ในตัวได้2อันเลยครับต้องเช็คตำรวจก่อนว่ะกูว่าตอนเนี้ยว่ามีกี่คนเผื่อกูเปิดประตูไปตำรวจไอ้เนี้ยไม่พอดิเสียพี่เลยนะใครมีเบอร์ออฟมั้ยเขาต้องคุยกับตำรวจไม่ใช่เหรอว่าตำรวจมีเท่าไหร่แล้วโจรก็ต้องมีน้อยอ่ะใช่เหรอใช่ค่ะต้องเรียกตำรวจมาคุยเลยเรียกมาดิป้นเลยเรียกคือป้นกันไม่ถ้ามึงจะมันต้องคุยกันก่อนนะไม่เราต้องเอาก่อนไม่ใช่เหรออาว่าเราป้นเท่าไหร่เขาได้เตรียมคนมาถูกเผื่อป้นไปแล้วไม่ไม่ครบทำไงอ่ะไอ้สัตว์ไม่คือเขาต้องป้นมาก่อนป้นเลยป้นตรงนี้ไม่แล้วถ้าป้นตรงนี้แล้วตำรวจมีไม่พอมึงทำไงของก็เสียฟรีเลยป้นแล้วเบื่อก็มาก็มาคุยไงไม่กูคือมันป้นได้หรือเปล่าสมมติมึงเจาะไปตรงนี้แล้วมันเข้าตู้เซฟไม่ได้ทำไงอ่ะ10คนนะแล้วของฟรีเขาตั้งไว้10อย่าลืมดิไม่ถ้าป้นเลยมันเสียของไงครับป้นเลยมันเสียของถ้าตำรวจไม่สิบคนเราล้มหรอเราจะได้รู้เลยเขามีกี่คนถูกต้องไหมนักขนาดไหนรถลอยฟ้าผมเห็นคุณเรียกว่าคือให้ป้นเลยอ่ะต้องดูด้วยเสียของฟรีไม่ใช่ยังไม่ติดพยายามผมพยายามจริงจังที่ว่าให้น้องไม่เสียของฟรีนะหรือว่าจะให้ติดเล่นดีอ่ะคนงั้นเราก็ต้องมี4คนไม่ต้องมี10ไม่ใช่หรอถึงจะจอดได้อ่ะอ๋อมันไม่ได้จำกัดว่าเรามีกี่คนแล้วเราปล้นได้เลยเหรอครับอันนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเจาะเข้าก็ต่อเมื่อตำรวจ10คนขึ้นไปอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ถามว่าแฟกเขาปรับของหรือยังครับตอนแรกที่แฟกเขาบอกยังเดี๋ยวให้เพิ่มไหมน่าปล้นทำไมอ่ะผมจะปรับของไม่ปรับอ่ะเออไม่ปรับครับเอ้าเขาบอกปรับแล้วปรับแล้วยังไม่ปรับครับเมื่อกี้เราไม่มีอะไรจะไม่รีเราไม่รีเทเวอร์เลยโอถูกต้องไหมถูกต้องครับว่าเราไม่พร้อมว่ะจริงวันนี้คือเหมือนแบบเราคิดมาแล้วเราทำเลยอ่ะแผนสดใช่ซึ่งมันไม่ควรมันคือ2ล้านเลยนะเอ๊ะแต่ว่าเราก็คิดมาสักพักแล้วไม่ใช่หรองั้นเราก็ลองพูดธนาคารสักหน่อยนึงแล้วก็แทงพวกมันให้ให้หมดแล้วแล้วก็ไปขายยากันอันนี้เฟี้ยวสวยจะชอบอันนี้คือเราเอาแต่ว่านั่นนะตำรวจมาแล้วนั่นไงคือเอาเงินล้านหนึ่งไปลงทุนเพื่อจะขายยาคืนเงินตัวเองอะฮะยังไงเขามากันแล้วมากันแล้วครับตำรวจมาแล้วข้างหลังเราไหนตำรวจมาเพราะว่านี่เรียกมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่จะแฟนตำรวจไม่กล้าเข้าอ่ะจอดสักไกลเลยนะเขากลัวเขาน่าจะจอดดูกันอ่ะกลัวเราวิ่งไปแทงหรือเปล่าก็น่าจะเห็นอาแหละขอลงสักไกลเลยโอ้โหเขารอกำลังเสริมเขารอกำลังเสริมก่อนไปเข้าโอ้โหใครอะไรอ่ะน้าศิลาไว้เนื้อเชื่อใจใครเลยเหรอใช่น้าศิลาเหรอ
ครับว่าไงครับไม่ใช่ดิเรียกมาฮัลโหลเนี่ยถามเขาดิถามเขาถามเขาไม่กี่คนมาแล้วว่าไงครับมาเป็นกี่คนตอนนี้น้าสมตำรวจเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงใช่นี่น้าสมก็อยู่น้าสมสวัสดีครับน้าสมสวัสดีครับมี9คนครับตอนนี้โอเคครับผมได้ข่าวว่าตำรวจไปซื้อยาจากโจรเหรอไม่ได้ซื้อนี่ครับไม่มีครับได้ยินอยู่นะไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับเด็กผมได้ยินอ่ะเกี่ยวกันอยู่อ่ะได้ยินแต่เด็กถ้าอย่างนั้นขอชื่อตำรวจที่ซื้อครับแล้วก็คนที่ขายเจมไม่ได้ดูชื่อเดี๋ยวผมจัดการเองไม่มีการซื้อยาจากโจรแน่นอนครับเจติดรถที่ออฟไปอ่ะแล้วเจก็ไม่ได้ลงนั่งฟังอยู่บนรถอ่ะบอลทำไมรูปไว้ไหมได้ถ่ายรูปไว้ไหมเออมีการแต่งกายอะไรแจ้งไม่ได้ถ่ายเลยฮะไม่เจ ก็แต่งตัวเป็นใครเป็นคนขายแล้วก็จำเสียงตำรวจได้ไหมครับว่าใครเป็นคนไอ้นี่จังหวะนั้นจำไม่ได้เลยฮะชุดอะไรอ่ะเจชุดกระเทยเป็นยังไงจำอะไรไม่ได้อ่ะแต่รู้ว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาดิวเรื่องกันบอกว่าให้ไปโปรเซสก่อนเพราะว่าไปโปรเซสไม่ได้อะไรนี่แหละอ่ะโอ้แล้วก็คุยเรื่องราคากันนะจากนั้นปุกลุกก็มารับเจพอดีเลยประมาณกี่โมงใช่ครับใช่ปุกลุกไปรับเจตอนมาเที่ยงคืนนะครับประมาณหรือเปล่าอ๋อไม่นานเลยนะไม่นานครับก็คืออันนี้มั่นใจว่าเป็นตำรวจกับโจรเลยใช่ไหมครับโอ้ยใครเขาไปดิวยากันหน้าโรงพักครับตำรวจเต็มเลยอ๋อเรื่องดิวยาอันนั้นเป็นหน่วยงานช่างครับไม่ใช่โจรครับอ๋อช่างกับช่างเป็นช่างกับตำรวจหน่วยงานด้วยกันก็ต้องจับสิวะช่างก็ไม่ได้นะเพราะช่างก็ไม่จับไม่ใช่ครับตำรวจอยู่ตรงนั้นด้วยนะไม่ได้เป็นการซื้อครับไม่ได้เป็นการซื้อครับแล้วเป็นการให้เหรอคิดจีนด้วยเลยครับไม่ได้เป็นการทำให้ครับผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันจะเป็นการอะไรอ่ะให้ยืมหรอครับหรือไม่เหตุผลอะไรที่ต้องแบบว่ามันก็ต้องจับหน่วยงานมึงมีกฎหมายคูณสองไม่ใช่เหรอแค่พูดมันก็ผิดแล้วปะวะอะไรวะอะไรกันอะไรกันวะอะไรกันวะอะไรกันวะไอ้วงอะไรกันวะไอ้หน่อยอะไรนะลุงอะไรกันอ่ะอ๋อตำรวจเขาซื้อยาตีกระบอกใช่อะไรอาเลยขึ้นเลยใช่เหรอตีคนไม่รู้เหมือนกันคือเขาหาตัวอยู่เจ๊แฟงมาบอกไงกลายเป็นตอนนี้เรื่องซื้อยาแล้วเหรอฮัลโหลอะไรครับผมตำรวจตำรวจซื้อยาโจรเหรอมันซื้อยาจากช่างไม่ที่ไหนช่างมันก็โดนจับเนี่ยช่างมันหน่วยงานมันโดนคูณสองไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยงงเหมือนกันแบ่งกันดูดระหว่างหน่วยช่างไอ้งานจะได้หมดไวๆไอ้หน่อยยิ้มให้กันตำรวจมีกี่คนอ่ะตอนเนี้ยเขาบอกมี9อ่ะเมื่อกี้โอ้โหขาดแค่คนเดียวเองอ่ะเยอะนะขาดอีกคนเดียวก็เป็น10อ่ะนายในนี้อยากเป็นตำรวจอาสามั้ยครับรับเหรอครับจะเซฟไปเหรอไม่ละใครเขาจะจำใจจับพวกกันเองให้พวกลูกไปเป็นไหมล่ะเดี๋ยวพวกลูกไปอาสาให้ได้มึงยิงตำรวจมั้ยเอาลูกอาสาละคนได้มั้ยเออแสบมากเลยนะจะดีเหรอครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับภาระที่ใหญ่ยิ่งเอาดิใบเหลืองใบเดียวเองใบเหลืองใบเดียวเองใบเหลืองใบเดียวเองพวกลูกจากลูกยังไม่ได้เป็นเหลืองสักแต่วันพ่อก็มีอภัยโทษเอาเลยผ่านมาแล้วหน้าพวกลูกก่อนเลยเอาดิพวกลูกคิดนะใบเดียวเองวันแม่แทนไงเอออย่างมากเดี๋ยวมากก็มีปีหน้ามีวันเด็กแผนมันไม่มีอะไรครับแผนน่ะมันไม่มีอะไรเลยแผนน่ะมันจะใช้แผนไหนอ่ะไม่มีอะไรเลยแผนน่ะอย่าพลาดอย่าแทงกันเองข้างในก็พอแล้วครับขอให้ออกจากโรงพยาบาลออกจากที่ได้แล้วขึ้นรถได้แค่นั้นมันจบแล้วแผนน่ะมันไม่มีอะไรครับมันเหมือนการพ่นเลขาถ่ายทั่วไปอ่ะแต่ถ้าวันอื่นกระบองก็เยอะอ่ะหูดับหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่ดับจ่ะไม่ดับจ่ะรอตำรวจแล้วพูดอยู่โอ้ตัวประกันแม่งนั่งรอเขาด้านแล้วเนี่ยเขาจะรอแล้วครับคุณตัวประกันลุกก่อนก็ได้ครับแล้วพื้นร้อนซะด้วยอย่าลืมกินน้ำกินอะไรนะลุกก่อนก็ได้ครับ
ุกลุกพ่อเองบอกว่าให้คุกไว้น้าบอกให้คุกไว้ตัวใจดีแล้วก็กระทืบหรอกน้าบอกให้คุกไว้ครับฮัลโหลตำรวจเงียบไหมอ่ะน่าจะหลับแล้วได้ยินแล้วลุงอึดไปก่อนลุงไอ้ยีสัตว์ที่ออกมาอึดไว้ลุงลุงทองคำน่าจะยื้อประมาณตีสามตีสี่อ่ะโอ้นั่นมันต่างอะไรกับตำรวจเก็บยาเองอ่ะถ้าคุยกับช่างเก็บยาช่วยบอกหน่อยเข้าใจเข้าใจอันนี้กำลังสอบถามมาอยู่นะว่าเบื้องต้นเป็นใครเป็นคนจัดการดีลเข้าใจในสถานการณ์ดีมีรูปถ่ายไว้ไหมไม่ได้ถ่ายเลยค่ะเมื่อกี้เขาก็บอกเองไม่ใช่เหรอแต่คุยกับช่างเหรอเมื่อกี้เขาบอกกับช่างเมื่อกี้เขาคุยบอกเองเหรอคุยกับช่างเองไม่ใช่เหรอเขาเป็นคนแจ้งเองไม่ใช่เหรอแค่นี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปถ่ายแล้วหมายถึงกับช่างใช่ไหมใช่กับช่างคำพูดเขาก็ลุงลุงคำพูดเขาก็มัดตัวเองแล้วตำรวจอยู่กี่คนอ่ะโอ้ยเต็มอะไรนะโทนี่ว่าไว้วันอื่นดีกว่าเขาไม่รู้ไงว่าเจ๊ไปด้วยอ่ะเพราะว่าเจ๊นั่งรถติดรถที่ออฟไปอ่ะแต่เขาไม่ได้ไปส่งเจ๊ไงเจ๊เลยนั่งอยู่บนรถสักพักอ่ะก็ได้ยินเขาพูดกันอ่ะหน้าโรงพักเลยนะว่าปล้นวันอื่นดีกว่าอันนี้คนคนละเรื่องแล้วไอ้เหี้ยวันอื่นดีกว่าม ีกรณีตัวอย่างนะหน่วยงานเก็บยาให้กันน่ะดูอย่างเพื่อนๆครับไปบินแล้วนะอะไรต้องคุยแผนให้ชัวร์ก่อนแผนมันไม่ชัวร์แผนมันไม่มีอะไรครับคิดแม่งตอนนั้นเลยแผนนะมันไม่มีอะไรแค่คุณขึ้นรถได้แล้วคุณออกจากตัวนี้ได้ครับมันจบแล้วแผนน่ะแค่คุณเข้าไปข้างในอย่าบวกกับตำรวจเห็นเลขไงเอาตัวประกันอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาออกมาให้คนออกมาดูรถคนหนึ่งรถทุกคันเคลียร์ไหมเคลียร์ออกมาปุ๊บขึ้นรถทุกคนเลยตำรวจที่เขาโพยาได้ไหมโพได้เหรอโพได้ไม่ได้ครับไม่ได้บินไปแล้วไม่เห็นเนาะไม่โพได้แต่เก็บไม่ได้อ๋อโพได้โอเคเก็บไม่ได้อ๋อก็คือเอายาที่ตัวเองยึดแบบว่าแบบยังไม่ได้โผล่มาโปรได้คืออาวุธอ่ะต้องจับเท่านั้นถ้าเป็นงี้ถ้าหมอเอามาให้เนี่ยช่างเอามาให้มันต่างอะไรอยากเพื่อที่โดนแบนไปวะพูดหน่อยดิใช่ใช่มันต้องอย่างนั้นถูกแล้วมันกำลังหาเรื่องกันอยู่ตำรวจเออหูฉันไม่ได้ดับโอเคคิดว่าฉันหูดับตำรวจสิบคนยังไงไอ้ที่นี่ก็ห่วงปนเรียนปนเรียนรองไปแล้วอ่ะลงใจร้อนวันอื่นก็ได้กูจะได้ไปเก็บของก่อนวันอื่นไหมวันอื่นก็ได้ลุงวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเออลุงครับไอ้ที่จอดหนึ่งอันนี้มันใช้เยอะไหมตำรวจไปเคลียร์กันเองนะเยอะไอ้เยอะเหรอครับใช่เพชรเอสอะเพชรเอสหนึ่งเม็ดกับอะไรครับลุงมอยฝากด้วยนะก็เยอะเหล็กสามร้อยกำลังคุยกันอยู่และส่วนตอนนี้คืออันนี้มีต้องการอะไรไหมหลักๆคือมันโดนเพชรเอสหนึ่งเม็ดใช่ไหมใช่คือเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจมันไม่พออยากรู้ว่ามันหมายว่ามันจอดยาวไปเผื่อแม่งรอบมันมาจอดเต็มระบบแม่งตัวประกันกูจะหลับละไปไว้ก่อนลุกตัวประกันเข่าด้านแล้วครับไปไกลๆก่อนเข่านานจัดไปเลยเบลลุกขับให้หน่อยตัวคันนี้ก็ได้น้องตัวประกันไปครับลุงครับไปเส้นมันยึดแล้วครับโอ้ขึ้นมาเลเวลนะครับลุงใช่เอาของไปเก็บใครปนพวกนี้ได้ครับโอเคตั้งแต่วันนี้เลิกไม่ดีแล้วใช ตำรวจมันไม่พอครับตำรวจมันไม่พอตำรวจมี9คนตำรวจมันไม่พอขาดอีกคนนึงถ้าเราไม่ปล้นแล้วตำรวจอาจจะพอก็ได้แต่ว่าแก๊งกติเขามีไอ้นี่นี่ครับลุงไอ้ยิมหมอตายยิมหมอคนนึงอะนะฮะ
ลุงไม่เอาบ้างเหรอครับได้ไปแล้วครั้งหนึ่งก็ใช่ลุงได้ไปแล้วเหรอใช่เป็นของตำรวจไงโอ้โหของตำรวจเลยเหรอใช่อย่างโกงเลยดิว่าคืนนี้เราต้องหาอะไรมันๆทำแล้วแหละลุงทำอะไรดีวะกำลังคิดอยู่ว่าทำอะไรมันๆดีคิดไม่ออกเลยช่วงนี้หัวตื้อ เดี๋ยวฉันช่วยคิดได้ครับช่วงหลังวันนี้อากินะเราไม่เคยได้ไปเลยนะใช่เดี๋ยวจะซื้อรถคันใหม่เอาลุงเอาคันนี้แหละตีทุกครั้งก็เฮ้ยนับให้หน่อยเราตีห้องกันมาลีมาลีใช่ไปครับลุงลุงเดี๋ยวนี้เสียพาลุงไปดูผีดีกว่าอ่ะเอาของมาเก็บกันได้ครับต่อมาลุงครับเดี๋ยวเสียพาลุงไปดูผีวันนี้ลุงปรับเบอร์อะไรครับลุงมันมีกฎหมายเก็บไอ้เครื่องเจาะไหมอ่ะพกได้ไหมอ่ะผมอยากพกสองอันอ่ะต้องเก็บไว้ไม่ได้เดี๋ยวหายโดนปล้นมาแล้วนะไม่คุ้มโอเค164ขอบคุณนัดด้วยนะครับขอบคุณนัดด้วยนะครับ3เดือนไปคัมแบ็กนะครับเรียบร้อยลงของป้นมีครบหมดเหลือแค่ให้มันปรับใช่ตอนนี้เหมือนธนาคารป้นเราอ่ะเอาไป